ร่7ไร่ปลูกยางเต็มเลยพี่ชายยายลอยนะแต่พี่แล้วนี่พี่สาวคนหนึ่งปลูกยางเต็มที่เลย7ไร่5ไร่จำไม่ได้แล้วแต่ของพี่ชายยายลอยเนี่ยปลูกพืชผักสวนผสมมีพริกมีมะละกอมีกล้วยมีมะเขือมีอะไรฮะมีผักเล็กและที่ตรงนั้นที่อยู่ว่านตรงข้ามมันแห้งแล้งมากไม่มีบ่อที่ยายหลอยมีบ่อน้ำใหญ่แต่ที่ของพี่คนนี้เขาไม่มีบ่อเขาก็เลยเจาะน้ำบาดาลน้ำบาดาลก็ต้องสูบขึ้นมาใช่ไหมถ้าเอาสูบน้ำบาดาลมาลดน้ำผักผักเขาเยอะนี่มันไล่เลยเขาก็ต้องเอาปั๊มมาสูบแต่เขาไม่มีไฟก็มาไม่ถึงน้ำก็มาไม่ถึงเขาก็เลยเอาจักรยานมาดัดแปลงปั่นสูบพี่ชายยายหลอยเนี่ยนะชาวบ้านธรรมดาเลยนะเป็นชาวบ้านดัดแปลงจักรยานมาเป็นเครื่องปั๊มน้ำบาดาลดัดแปลงเองแล้วแกไปซื้อจักรยานพังแล้วด้วยนะไอ้ครอบครัวนี้ปัญญาชนนะเนี่ยคือพี่ชายเขาไม่ได้เคยเรียนจากไหนมาป่ะเรื่องไม่เคยแต่เขาคิดได้เองใช่ไหมจักรยานแปลว่าไม่ธรรมดาไหนขอดูหน่อยดิขอดูที่กล้องหน่อยอ๋อเนี่ยนะทำเองนะจักรยานก็พังไปเก็บจักรยานมาแล้วก็ปั๊มน้ำเนี่ยก็เป็นปั๊มพังๆไปซื้อมาร้อยเดียวอย่างเงี้ยแล้วแกก็ปั่นสูบน้ำปั่นออกสปริงเกอร์มาลดน้ำผักเนี่ยหนึ่งไร่น้ำผักแล้วแกก็เล่าว่าลดน้ำผักให้หมดเนี่ยแกต้องปั่นวันละประมาณ3ชั่วโมงแข็งแรงแกก็บอกโอ้ไม่เป็นไรหรอกแค่ได้กำลังกายแค่ออกกำลังกายได้ออกกำลังกายนี่ได้ลดผักเลยแค่นี้นะแปลว่าครอบครัวนี้เนี่ยสายเลือดมาดีนะแต่พี่ชายยายลอยหนักกว่ายายลอยอีกคนนี้ไม่ขายกล่องละ10บาทนะครับให้ฟรีแจกฟรีเลยฮะไอ้ปั่นจักรยานวันละ3ชั่วโมงนี่คือแจกฟรีฮะไม่ต้องแล้วว่าพี่หากินจากไหนพี่เอาเงินที่ไหนกินผมไม่เคยซื้ออะไรกินเลยอยู่ในบ้านเพราะว่าทุกคนจะมาข้าวมาให้เขาเพราะเขาเจ็บผักฟรีอย่างกับชีวิตในฝันชื่ออะไรพี่ชายลอยชื่อพ่อยงพ่อยงอายุเท่าไหร่ก็น่าจะราวๆ50-60เนี่ยยังพี่หมู่บ้านเดียวกันเหรอครับพ่อยงอยู่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งชื่อหมู่บ้านอะไรเดียวกันหมู่บ้านหนองบอนอำเภอฝั่งตรงข้ามเลยรัตนบุรีเนี่ยนะครับจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะใช่ตรงข้ามกันเลยเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยนะแต่เดินถึงกันแล้วทั้งชุมชนเนี่ยมีใครเหมือนกับเขาอีกไหมชื่ออะไรนะพ่อยงนะไม่มีมีใครทำพ่อยงเนี่ยไม่เหมือนยายหลอยที่ยายหลอยเข้าวัดเนี่ยแต่พ่อยงนี่ไม่ได้เข้าวัดขี่จักรยานพ่อยงนี่กินเหล้าเมาทักวันทุกวันแล้วมีเงินกินเหล้าด้วยไม่มีเงินเหล้าก็ฟรีเขามีคนมาให้ตกลงปลูกแจกผักอย่างเดียวเนี่ยได้ทั้งข้าวทั้งเหล้าพ่อยงก็มีความเป็นคนที่มีความสุขมากเขาก็บอกว่าเขาก็ขอแค่ได้ทำผักแจกคนเขาก็มีความสุขแล้วใครย้ายข้าวเขาไม่ให้เขาไม่ว่าอะไรเพราะจริงๆเขาก็มีพี่สาวคนที่ปลูกยางเนี่ยพี่สาวคนปลูกยางเนี่ยเขาจะมีลูกสองคนซึ่งลูกสองคนไปทำงานในเมืองก็จะพอมีตังค์บ้างพี่สาวเลี้ยงอยู่แล้วคือครอบครัวเขาก็รักกันวันนี้ไม่ทำงานเขาก็ไม่ว่าอะไรก็เลี้ยงกันเหมือนยายหลอยมีสามีแต่ไม่ทำงานอะไรกินแต่เหล้าเขาก็เลี้ยงเป็นครอบครัวนี่เป็นสวัสดิการสังคมเลยที่มีเมตตาสูงมากนี่คือหมู่บ้านดูซึ่งผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะแตกต่างจากหมู่บ้านที่มันมีกำแพงรั้วนะคนละแบบกันเขาจะสนิทกันมากชุมชนนี้อยู่กันมานานเท่าไหร่ผมได้บอกว่ามันเบรกเข้าไปยากถ้าเราเป็นคนแปลกถิ่นหรือว่าจากไป30ปีแล้วจะมาพัฒนาอะไรตั้งแต่ต้นไม่เอาเด็ดขาดคำแรกที่เขาจะพูดก็คือว่าคุณทำอะไรเขาจะฟังไม่เถียงนะฮะแต่เขาจะไม่ทำอะไรเลยไม่ให้ความร่วมมือแม้จริงแต่การที่ค่อยๆซึมซับเข้าไปกระย่องเข้าไปเนี่ยแอบซัดเข้าไปเนี่ยได้สนุกไหมผมคิดว่ามันจะต้องได้ผลบ้านดูเนี่ยภายใน3ปีเนี่ยก่อนพระอาจารย์กลับไปจะต้องมีคนทำเกษตรอินทรีย์มากกว่ายายหลอยเพิ่มขึ้นมาแน่ๆเพราะว่าอาจารย์คุยกับเทพดุงพรมะพร้าวไว้แล้วเทพดุงพรมะพร้าวเนี่ยทำน้ำพริกแม่พลอยนะน้ำพริกก็ต้องมีกระเทียมมีหอมมีขิงขาตะไคร้ต่างๆเทพดุงพรเขายินดีที่จะซื้อเกษตรอินทรีย์ดังนั้นเนี่ยถ้ามีตลาดปุ๊บเราสนับสนุนให้คนใช้เกษตรอินทรีย์ได้มีตลาดให้เขาเขาก็จะทำ
การกลับไปเต็มตัวเนี่ยน่าจะมีคนทำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้คิดว่าโปรเจกต์นี้น่าจะง่ายผมลองครับผมลองเริ่มต้นโดยพระอาจารย์เข้าไปแบบแข็งๆเข้าไปถึงก็ชนเลยฮะแรงเยอะชนแบบตรงๆเลยฮะไปถึงก็ชี้ว่าคุณทำผิดอย่างเงี้ยมันก็ชนแล้วอันนี้เราไปถึงเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราไปทำอย่างอื่นที่มันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราคิดว่าเขาควรจะเปลี่ยนใจใช่ไหมทำอย่างอื่นแล้วค่อยเราค่อยตีอกมาทีหลังจริงๆมันทำอย่างอื่นที่ว่านี่มันทันแต่เหตุเลยมันเปลี่ยนจากเริ่มความเข้าใจเริ่มแบบความรู้จิตใจแล้วมันก็เปลี่ยนมันได้ผลแต่เราเริ่มมาจากที่ว่าเราเข้าไปโดยไม่หวังอะไรใช่ไปให้ด้วยซ้ำนี่ก็มีคนนึงขี่จักรยานมาไม่ได้มากับพระอาจารย์สังคมเลยไม่เคยรับจ้างพระอาจารย์สังคมไม่เคยได้ตังค์อะไรทั้งสิ้นขี่จักรยานผ่านมาก็เลยมาแวะแค่นี้แล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วแยกทางคนหนึ่งก็ไม่หวังอะไรพระอีกองค์นึงมาก็ไม่ได้หวังอะไรก็นี่เป็นบ้านเกิดก็อยากให้พระทำงานแค่นี้จะทำก็ทำไม่ทำก็ไม่เป็นไรเราเข้าไปพอดีทำอ้าวโฆษณาใครจะมาหรือมาไม่มาก็ไม่เป็นไรทุกอย่างก็เลยสบายดีแหละ